และที่สำคัญเลยคุณฉีดมาแล้วเป็นยังไงบ้างถามนิดนึงจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ได้แต่บอกกันตามตรงถ้ารีวิวง่ายๆเลยนะฮะวันแรกก็คลั่นเนื้อคลั่นตัวเล็กน้อยหิวน้ำว่าวันที่2มีพิเรนเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยก็ปกตินะฮะก็อย่างที่เห็นก็มานั่งอ่านข่าวให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันในส่วนเข็มที่2เองซีโนแวคของผมวันที่4มิถุนายนนี้นะฮะหลังจากนั้นก็รอกระตุ้นภูมิแต่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมฮะใส่แมสนะครับแล้วก็เสี่ยงลดพื้นที่เสี่ยงในการเดินทางไปแล้วก็อยู่ภายใต้มาตรการ DMHTT นะครับมาอีกเรื่องนึงคุณเรื่องของโรงเรียนกันบ้างครับหลังจากนี้แน่นอนว่าหลังจากที่เรามีการหยุดภาคการศึกษาติดต่อมันมี 2-3 ส่วนด้วยการคุณศศิพิมลที่ต้องรีบเร่งในขณะนี้เอง1ชั้นมัธยมศึกษาสอบต่อเข้าม .1 กับม .4 อันนี้สำคัญเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยกับ2เรื่องของชั้นการศึกษาทั่วไปนะครับตั้งแต่อุดมศึกษาไปถึงอนุบาลเลยทีเดียวที่มีดีเดย์ว่าจะเปิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วจะมีการเลื่อนเปิดไปถึงวันที่14เนี่ยก็จะแบ่งตาม4นะครับตามข่าวด้วยสั้นๆเดี๋ยวผมจะสรุปให้ก็คือ 1. ในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงนะฮะก็จะพิจารณาเปิดในวันที่14ค่อนข้างจะแน่นอนแต่พื้นที่สีส้มอย่างเช่นภาคเหนือตอนล่างเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่สีส้มเกือบทั้งหมดนะครับก็จะมีการพิจารณา44ข้อจากคณะกรรมการประจำจังหวัดและทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งนึงนะครับให้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดเอาละครับผมมายกตัวอย่างที่จังหวัดนึงที่จังหวัดพิษณุโลกครับในมาตรการยกเข้มเลยทีเดียวสำหรับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะครับยกระดับมาตรการคุมเข้มในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4ครับนายสุรสิทธิ์ลาบอินทรีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพาสื่อมวลชนครับไปตรวจสอบนะครับดูความพร้อมด้านอาคารสถานที่และด้านสาธารณสุขในการจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม.1และมีผู้เข้าสอบจำนวนนะครับที่แจ้งตัวเลขมาในขณะนี้665คนจำนวนห้องกระจายกันไป34ห้องและมัธยมศึกษาปีที่4เนี่ยมีผู้เข้าสอบคัดเลือกคราวนี้350คนจำนวนห้องสอบ18ห้องด้วยกันจะจัดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่22และ23พฤษภาคมที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลกปีนี้นะครับทางโรงเรียนได้นำบทเรียนจากปีที่แล้วมากำหนดมาตรการคัดกรองให้เข้มขึ้นตามมาตรการของศบค.จังหวัดพิษณุโลกและกระทรวงศึกษาธิการและสพท.อย่างเคร่งครัดตั้งแต่หน้าประตูเลยทีเดียวจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลอสม.มาคัดกรองอุณหภูมิข้อสอบทุกคนหากเกินแน่นอนครับว่าก็นำเข้าไปรอพักก่อนพักคอยก่อนที่จะวัดกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้าสู่มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วถ้าเกิดว่า37องศาเซลเซียสขึ้นไปจริงๆก็จะให้สอบในห้องสอบสำรองนะคะในส่วนของห้องสอบปกตินั้นก็จะจัดสอบในห้องที่มีบรรยากาศที่แบบว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะจัดนักเรียนเข้าสอบไม่เกินห้องละ20คนเว้นระยะห่างอย่างที่เห็นเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างน้อย 1.5 เมตรดำเนินการสอบให้เสร็จภายในครึ่งวันคือตั้งแต่ในช่วงของเวลา 9:00 นถึง 12:00 นค่ะแล้วก็จะทยอยปล่อยเด็กออกจากห้องสอบแบบเหลื่อมกันเวลานะคะไม่ให้ออกตรงกันเพื่อที่จะลดความแออัดโดยในวันนี้เองวันที่19พฤษภาคมเนี่ยนะก็มีการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถพิเศษในวิชาดนตรีพละศึกษาแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยเข้ามาสอบจำนวนทั้งสิ้น15คนค่ะท่านสุรสิทธิ์ลาบอินทรีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะคะท่านก็บอกว่าเราจะรักษามาตรการนี้อย่างเข้มข้นค่ะปีนี้เราสอบครึ่งวันนะครับร้านอาหารไม่มีมาขายอันนี้ก็คือเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การเว้นระยะห่างการคัดกรองต่างๆนั้นเข้มงวดกว่าเดิมนะครับเรามีเอกสารการรับรองจากอสม.ว่าเด็กไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้มีเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือจะแยกมาสอบในห้องต่างหากนะครับถ้าเสี่ยงมากเราก็จะให้ทางพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าสามารถที่จะสอบได้ไหมนะครับแต่ในกลุ่มนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องมีเอกสารนะครับรับรองการกักตัวจากอสม.หรือเจ้าที่สาธารณสุขครับซึ่งนักเรียนได้กรอกข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ